เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับแต่ละพื้นที่นะคะสำหรับอีกเรื่องนึงค่ะในเรื่องของการควบคุมกำกับตรงนี้ค่ะซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับของกระทรวงทรัพย์โดยตรงในเรื่องของการที่ดูเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะในกรณีถ้าหากว่ามีการสวนป่าก็คงต้องเรียนว่าปัจจุบันนี้ยังควบคุมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะสนับสนุนนะคะโดยเป็นไปได้หรือไม่ในเบื้องต้นเนี่ยสนับสนุนในพื้นที่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์แล้วก็มีการขึ้นทะเบียนท่านจะปลูกในหัวไร่ปลายนาหรืออะไรก็ได้ในเรื่องของตรงนี้แต่หากว่าในเรื่องของการควบคุมตรงมันจะต้องมีหน่วยใดหน่วยหนึ่งในการเช็คแล้วก็ดูว่าถูกต้องหรือไม่ว่าได้มีการปลูกในเอกสารสิทธิ์ของตนเองแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมกำกับทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากว่ามีการเสนอให้ครบทั้งระบบดิฉันขอสนับสนุนในเรื่องของตรงนี้ค่ะเพราะว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วก็ในเรื่องของทางด้านการพลังงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องให้ครอบคลุมทั้งระบบค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปขอเชิญพลตำรวจโทอํานวยนิมโนอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1และปัจจุบันเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอเชิญครับครับ กราบขอบพระคุณครับ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมพลตำรวจโทอํานวยนิมโนสมาชิกสปท.ลำดับ197ต้องกราบขอบพระคุณกรรมาธิการด้านพลังงานที่เสนอแผนการปฏิรูปเรื่องนี้เข้ามาตอบให้กรรมาธิการสบายใจก่อนนะครับว่าเห็นด้วยจะกดเห็นด้วยให้อย่างแน่นอนครับแต่เป็นการเห็นด้วยที่ยังมีคำถามอยู่ครับต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าทุกเรื่องหลายเรื่องที่ผ่านสภาปฏิรูปประเทศสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศถ้ากรุงเทพมหานครทำได้นำไปทำเลยครับตัวอย่างเช่นกรรมาธิการวิสามัญความปลอดภัยทางท้องถนนซึ่งมีท่านนิกรจำนงขออนุญาตที่เอ่ยนามเป็นประธานมาพอดีฮะท่านรู้เวลามีผมเป็นรองประธานอยู่ในเรื่องPublic Eyeกรุงเทพมหานครไปใช้แล้วครับเราไม่รออะไรทั้งสิ้นครับเพราะปัญหาของประชาชนปัญหาของประเทศต้องรีบแก้ไขกรุงเทพมหานครทำหนังสือลงวันที่28ขออนุญาตท่านประธานนะจะยอมจ่ายค่าโฆษณาสั้นครับผมประเด็นไม่ยาวครับ28ธันวาครับทำหนังสือไปถึงกระทรวงการคลังขอความร่วมมือให้กระทรวงการคลังลดเบี้ยประกันให้กับคนที่ติด CCTV กระทรวงการคลังทำหนังสือไปถึงคปพ.คณะกรรมการควบคุมกำกับธุรกิจประกอบประกันภัยย่อว่าคปพ.เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับคปพ.ก็ออกเป็นข้อบังคับออกเป็นข้อกำหนดโดยประชุมกับบริษัทประกันภัยแล้วลดเบี้ยประกันให้กับคนที่ติด CCTV ในประเทศนี้ที่ทำประกันไว้ 5-10% ถ้า 10% เบี้ยประกัน 30,000 ท่านลด 3,000 เลยครับ3,000 บาทเนี่ยท่านติดกล้องชั้นดีเลยครับแล้วมันจะเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศนี้ทั้งหมดของกทม.เป็นสแตนอะโลนครับยืนนิ่งๆแต่ถ้าหากว่าทุกคนติดกล้องทั้งหมดนะครับรถที่วิ่งไปวิ่งมาเหมือนกับฉายไฟฉายส่องไปทั่วความปลอดภัยในท้องถนนด้านอาชญากรรมด้วยวินัยจราจรด้วยสงกรานต์จะมาถึงนะครับตรงนั้นเป็นมรรคเป็นผลครับเรื่องที่2กำลังจะเข้าครม.ครับผมกำลังผลักดันเรื่องนี้เข้าไปคนที่ติดกล้องจะได้รับรางวัลที่2ครับก็คือนำไปลดภาษีได้ด้วยถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติผ่านให้นี่ตัวอย่างฮะอีกตัวอย่างนึงจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะประธานไม่ต้องมองหน้าผมอีกตัวอย่างนึงก็คือแผนการปฏิรูปการปลูกและดูแลต้นไม้ในเมืองของท่านสิริชัยไม้งามผมจำได้ตอนนี้ผมเอาไปทำอยู่ครับกำลังถอดแบบอยู่พื้นที่ราชการบังคับให้ปลูกพื้นที่เอกชนจูงใจให้ปลูกด้วยการลดภาษีให้กับคนที่ปลูกต้นไม้และให้ถือว่าต้นไม้เป็นทรัพย์สามารถ
ประเมินราคาตีเป็นเงินออมได้ก็จะจูงใจให้กรุงเทพเป็นพื้นที่สีเขียวดังนั้นผมกำลังพูดถึงเรื่องแผนการปฏิรูปแผนนี้ครับแผนการปฏิรูปแผนนี้มันมาจากไหนฮะขออนุญาตอธิบายเสริมกับกรรมาธิการนิดนึงครับแผนการปฏิรูปพลังงานทดแทนผ่านมติครม.ไปแล้วว่าณปี2579เราจะใช้พลังงานหลักก็คือน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ 70% 30% เป็นพลังงานทดแทนพอพูดถึงพลังงานทดแทนมันก็จะมีมากมายหลายเรื่องครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านกสิทธิ์พิรมอภิปรายไปเมื่อสักครู่ตรงกับที่ผมเตรียมมาน้ำก็ใช่ลมก็ใช่ขยะก็ใช่แสงอาทิตย์ก็ใช่แก๊สชีวภาพก็ใช่ทั้งน้ำทั้งลมทั้งขยะไม่ต้องปลูกไม่ต้องซื้อยิ่งขยะในกรุงเทพมหานครนะครับผมนำเรียนอย่างนี้ครับว่าวันหนึ่งประมาณ 6,000 ตันตันหนึ่งต้องกำจัดขยะใช้งบ800บาทถึง900บาทเอา800แล้วกันเดือนหนึ่งยุ่งกับขยะใช้จ่ายกับขยะเดือนละประมาณ150ล้านบาทครับท่านหยิบขยะมาปฏิรูปก่อนสิครับหรือไม่ก็ปฏิรูปไปพร้อมๆกันครับจิ๊กซอต้องต่อกันทีเดียวครับมันจะเห็นภาพทั้งใบหน้าท่านไปเริ่มเอาแค่ชีวมวลชีวมวลมีเยอะมากท่านนายเพื่ออธิบายเองเมื่อกี้ชีวมวลมีทั้งแกลบมีทั้งสังข้าวโพดมีทั้งชานอ้อยมีทั้งอันนู้นอันนี้แล้วตกลงวันนี้ท่านทำเฉพาะไม้โตเร็วไอ้คำว่าโตเร็วของท่านเนี่ย 4-5 ปีฮะแต่ขยะวันนี้มีแล้วล้นเมืองอยู่ครับเอาแค่ที่สนามหลวงเริ่มต้นที่วันละ100ตันผมพยายามกดลงตอนนี้ก็เหลือ20ตันถ้าท่านทำการปฏิรูปพลังงานทดแทนจากขยะจากลมจากน้ำจากแสงอาทิตย์และจากอื่นๆไปพร้อมๆกันเนี่ยไม่ดีกว่าหรือท่านแยกทำอย่างนี้อ่ะครับท่านทำที่ไม้ตัวเร็วแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้ชีวมวลสังข้าวโพดชีวมวลแกลบชีวมวลชานอ้อยตรงกับท่านกสิทธิ์พิรมนานๆคิดตรงกันทีแต่ก็ยังดีที่มีตรงกันบ้างทำให้ครบครับแล้วทำตามความเร่งด่วนจำเป็นกรุงเทพมหานครมี6วันละ 6,000 ตรงนี้ครับเดือนละ 1,000 เดือนละ150ล้านบาทต้องใช้กับตรงนี้อยู่เพื่อกำจัดขยะเอาใส่เข้าไปในพลังงานทดแทนจากโรงงานขยะผมไปดูตัวอย่างครับผมไปดูงานที่ญี่ปุ่นมีคนแก่อยู่3คนเท่านั้นเองครับมีโรงงานไฟฟ้าจากขยะคนแก่3คนนี้คอยคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ครับป้อนขยะเข้าไปในเตากดปุ่มที่1เข้าไปในเตาเรียบร้อยปิดเตากดปุ่มที่2กดปุ่มที่3เครื่องเผาขยะทำงานโรงงานเล็กๆอยู่กลางกรุงเลยนะครับโตเกียวเลี้ยงกรุงโตเกียว1ใน4ครับโรงเดียวมี4โรงเลี้ยงทั้งเมืองครับกรุงโตเกียวครับอยู่กลางกรุงแปลว่าไม่มีมลภาวะดังนั้นท่านทำเรื่องนี้เลยครับมีให้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปปลูกไม่ต้องไปนำเข้าไม่ต้องไปมีปัญหาว่าจะทำให้ดินเสียหายไหมทำลายดินไหมไม่ต้องไปหาพื้นที่ไม่ต้องไปแย่งแหล่งน้ำสมุทรปราการก็มีปัญหาปทุมธานีก็มีปัญหาอยุธยาก็มีปัญหาเพราะมีเรามีนิคมอุตสาหกรรมเผาขยะกันทั้งวันครับเพื่อสร้างพลังงานทดแทนผมอยากให้ท่านทำพร้อมๆกันหลายเรื่องจิ๊กซอต่อแล้วจะออกมาเห็นภาพไม่งั้นถ้าท่านทำทีละเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามมันมองภาพไม่เห็นแล้วสภาเราไม่ได้อยู่นานครับเดี๋ยวหมดเวลาแล้วไอ้ที่เราทำไว้ก็ไปกองรวมแล้วก็ส่งไปให้เลขาแล้วมันก็จะอยู่ที่นี่ผมพยายามดึงหลายเรื่องไปทำที่กทม.แล้วจะทำให้เป็นมรรคเป็นผลกราบขอบพระคุณครับไม่คิดค่าโฆษณานะครับเพราะถือว่าเป็นประโยชน์ในข้อมูลที่กทม.ได้เอาแผนปฏิรูปของทางพวกเราไปดำเนินการนะครับจะเหลืออีก2ท่านตามรายชื่อที่เสนอมานะครับก่อนที่กรรมาธิการจะชี้แจงแล้วก็จะมีการลงมตินะครับท่านสมาชิกที่
ประชุมอยู่หรือว่าอยู่ในบริเวณในการบริหารที่ตอนนี้ก็ขอเชิญเข้ามาในห้องประชุมนะครับต่อไปขอเชิญท่านชูชัยสุภวงศ์อดีตเลขาธิการแพทยสภาอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอดีตสมาชิกสภาผู้แทนแห่งชาติและอดีตกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขอเชิญครับ